มาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยากเชิญชวนลูกหลานและลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในทุกมุมของโลกใบนี้นะคะได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ที่เราจะอัญเชิญสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ลงเพื่อที่จะเตรียมการยกสถูปใหม่นะคะเมื่อวานที่แล้วพายุทำให้สถูปนี้ดูเหมือนต้องแสดงความเป็นอนิจจังถ้าใครมีปัญญาก็จะไม่พูดคำว่าแม้เสียดายนะคะคุณแม่เนี่ยไม่พูดคำนี้มานานแล้วถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่พูดมานานแล้วเพราะว่าเรายอมรับทุกอย่างที่เราทำหน้าที่และทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้แล้วคนที่สามารถยอมรับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตได้แสดงว่าเขาพึ่งตัวเองได้การพึ่งตัวเองได้เนี่ยต้องมีความเพียรชอบจริงๆค่ะประเด็นวันนี้คือการพูดว่าสัมมาวายามะเป็นอย่างไรเล่าหรือความเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าเพียรที่จะทำสิ่งที่มันยากนั่นแหละอย่างไม่มีอกุศลในใจถ้าคุณแม่พูดว่าแม้เสียดายนะนั่นแสดงว่าคุณแม่ทำงานด้วยความใช้คำว่าความเสียใจที่มันไม่เป็นอย่างที่คุณแม่คิดว่ามันจะเป็นแต่คุณแม่ฝึกความเพียรชอบว่าให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ใจของเราไม่เป็นทุกข์เราจึงละอกุศลได้ในการที่จะยกใจของเราให้เหมือนเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสถูปล้มใจไม่ล้มไม่จบลงด้วยความรู้สึกบ่นว่าด่าทอแต่กลับเป็นการป้องกันว่าเราต้องทำงานยกสถูปอย่างไรให้แข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะความเพียรชอบคือเผชิญกับความจริงยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนละอกุศลได้และไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นนี่เป็นเพียรที่เป็นแอคเลย 1. อย่าทำงานไปบ่นไปด่าทอไปอย่าทำงานไปเสียดายอันเนี้ยเรียกว่าเพียรชอบทีนี้พอมันไม่เสียดายละมันก็รู้แล้วว่ามันต้องแข็งแรงยังไงการงานที่เราจะต้องทำคือการยกสถูปมนต์เนี่ยที่มีความเพียรชอบคือทำให้มันเป็นกุศลที่ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืน4สเต็ปเนี่ยค่ะเรียกว่าความเพียรชอบคุณแม่จึงเชื่อว่าการยกสถูปะวันนี้จะเป็นการพัฒนาความเพียรชอบของพวกเราทุกคนที่จะตื่นขึ้นมายอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยปะละเลยแล้วยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จค่ะเห็นไหมคะและวันนี้เราจะมาช่วยกันที่จะระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารากับความเพียรชอบที่จะทำให้ทีมของเราอ้าวไปไหนกันหมดละทีมมาหาทีมก่อนนะคะทีมมาทางนี้เดินมาทางนี้ก่อนเนี่ยค่ะอ้าวสาวๆมานี่เลยจ้ามาแนะนำกันก่อนมาดามทิพย์มานี่สิมาดามทิพย์นะคะมาดามสิงต้องรู้จักมาดามทิพย์นี่ทิพย์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เราเรียกมาเมื่อวานนี้ก็เตรียมแล้วค่ะเตรียมทั้งหมดทิพย์เนี่ยก็เป็นคนที่เย็บสถูปะเนี่ยมาจนกระทั่งชำนาญแต่ว่าคราวนี้ทิพย์เราเห็นเลยใช่ไหมความสามารถของเรามันไม่ใช่แค่เราละแต่ว่าป้าตุ๊กก็ส่งทีมาเคยยกสถูปะ7ชั่วโมงเสร็จไหมล่ะไม่เคยอันนี้เป็นสถูปะที่2แล้วนะคะโอเคไหมเดี๋ยวจะได้รับเกียรติในการปลดลงนะมาค่ะนางเอกแม้ฉันเนี่ยนานาชาติมากนะคะหลายอันนี้นี่เพื่อนางเอกนางเอกจะได้ยกสถูปะแบบเอาลงและเอาขึ้นเป็นการยกใจนะเหมือนยกชเวดากองขึ้นไปอย่างเงี้ยดีใจไหมดีใจค่ะนะตั้งใจนะอ้าวมาแม่แม่เนี่ยถึงจะเป็นเพื่อนมุสลิมนะคะแต่บ้านเราเนี่ยพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยทำงานร่วมกันเหมือนพี่น้องเลยค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยคุณแม่พอภาวนาเสร็จตอนตีสี่แล้วเมื่อกี้นี้อาบน้ำยังเปิดเพลงที่เพื่อนเรกูร่าซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งบิยอนนะคะอันนั้นเขาจะเป็นคริสแต่เขาร้องเพลงโอมตาเลแล้วก็มีเพื่อนมุสลิมที่รักคุณแม่เรารู้ว่าการมีชีวิตที่เป็นประสงค์ของพระอารอเนี่ยก็คือการอยู่อย่างไม่เบียดเบียนฉะนั้นแม่โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเรา3
แองเจิลมาจะเป็นคนปลดสถูปลงในเช้าวันนี้โดยคุณแม่จะขอเชิญทุกคนโอมตะเรตุตะเรตุเรสวะอ่ะพี่ติ่งเรามาตรงนี้กันอ่ะทุกคนไปทําหน้าที่คุณแม่ต้องเข้าไปด้วยมั้ยสมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวคุณแม่ต้องหมุนก่อนถูกต้องไหมสมชายอ้าวมาพี่ติ่งมาแล้ววันนั้นพี่ติ่งอยู่ด้วยอ่ะสถูปะล้มอ่ะพี่ติ่งมาอัญเชิญนี่อ่ะให้มองดูก่อนนะคะมองดูก่อนอับธงมองเห็นธงนะอันนี้คุณวิวัฒน์เนี่ยวางแผนไว้เดี๋ยวคุณวิวัฒน์มาใช่ไหมวันเนี้ยเนาะองดำมาเนี่ยเอาโอ้โหคุณแม่นะนับวันนึกว่าพรุ่งนี้วันที่3แล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่เราเสร็จคุณแม่เร็วไปฮะผมใจคอไม่ดีนี่พี่ปิ๊กคุณแม่เนี่ยนะปลูกไม่ทันนะคะวันนี้พี่ปิ๊กจะต้องปลูกต้นหญ้าค่ะคือเชื่อไหมฮะคุณแม่ตื่นขึ้นมาเอ๊ะวันนี้วันที่1ใช่ไหมอ๋อไป2แล้วอ๋อ3แล้วที่จริงเรายังมีเวลาวันนี้30เอง30ค่ะ30แล้วเดี๋ยวพอเราปลดลงเนี่ยแล้วเราก็จะหมุนเลยตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มนี่แหละค่ะงั้นใครมาเป็นอาสาสมัครของเรานะคะคุณจะได้ไม่ใช่แค่มายืนพนมมือแล้วยกแต่คุณจะได้ตั้งแต่เย็บไปทุกวงอันนี้จะดีมากงั้นวันนี้พี่ติ่งต้องไปทำย่านน้ำพุให้จบก่อนจบก่อนค่ะมันใช้แรงงานคุณแม่กล่าวอะครับคือผ้าทั้งหมด 5,000 หลาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งเดียววนไปกันตลอดใช่ด้วย5สีคือของจักรวาลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับนี่สงบด้วยนะเนี่ยสงบมันพร้อมลงเลยนะเหมือนคนที่จะแลนดิ้งอ่ะต้องแลนดิ้งด้วยสงบเวลามันมีพายุมันเวียงไปเวียงมามันก็พังเนี่ยดูสิสงบไหมล่ะเคยเข้ามาในสถูปะที่สงบอย่างนี้ไหมล่ะนี่มันรู้จังหวะนะต้องผุดผับถ้ามาเลยค่ะทุกคนนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังคมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาที่จะฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ
โอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา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 นี่เป็นการลดลงนะคะคณะทำงานก็จะยังโอมตาเลอยู่คุณแม่ก็เดินทักษิณาวัดที่ให้เห็นเลยค่ะเราจะเห็นเลยว่าพระพักของพระอริยทาราที่รอดมาในมนตราเนี้ยในวันที่มนตราล้มต้องเรียกว่าใจไม่ล้มอ่ะกับวันนี้เราเชิญอย่างสงบนะคะแล้วก็จะเป็นการเริ่มทำงานในการที่จะสร้างสถูปใหม่จากวันนี้เป็นต้นไป1 2 3เราจะเห็นเส้นได้ของทุกสีที่มีคนมาช่วยกันนะคะที่จะทำให้การสกรีนพระอริยทาราเป็นหมื่นพระองค์มีคำมนต์เนี่ยเป็นหมื่นเลยค่ะโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาในหนึ่งองค์นี้ก็มีโอมตาเรอยู่หลายนะคะสิ่งนี้ค่ะจะถูกเย็บขึ้นดินน้ำลมไฟและอากาศสธาตามสีต่างๆมีความศรัทธาของฝ่ายวัชรยานที่บอกว่าเมื่อเรายกสถูปผ้ามนตราพระอริยทารา1ครั้งซึ่งเป็นการทำงานที่ง่ายสุดสั้นสุดเร็วสุดและเข้าใจความเป็นอนิจจังอย่างมากที่สุดก็เท่ากับเป็นการสร้างพระเจดีย์ทองคำเป็นร้อยองค์ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอเชิญชวนนะคะว่าถ้าใครพอจัดเวลาได้จะมาร่วมเป็นหนึ่งในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนิจจังของธรรมชาติเนี่ยดูสิคะฟ้าล่มเลยเห็นไหมคะมองไปเลยค่ะจะเห็นเลยเห็นประจักษ์เดี๋ยวนี้ขณะต่อขณะเห็นไหมคะเห็นขณะต่อขณะเนี่ยค่ะสงบล่มเราเริ่มมองความเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นปาฏิหาริย์ข้างนอกหรอกใจเราเนี่ยแหละใจเราล่มทุกอย่างก็ล่มนะคะเสียงเครื่องมือทำงานก็เริ่มแล้วค่ะวันนี้ตรวจงานได้เลยค่ะใส่น้ำแล้วนี่ก็จะเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องมืออ้าวเซียนินมาแล้วนี่จ๊ะแหมมาพร้อมกับคุณยายรถสถูปมนเลยนะนินลุยเลยนะจ้ะก้อนเนี่ยค่ะลูกหลานดีมากเห็นไหมล่มไหมดูสิเห็นไหมคะพี่ติงพูดหน่อยพูดหน่อยพี่ติงเห็นเองกับตาแล้วพี่ติงเห็นไหมเห็นค่ะปิติมากเลยแบบเหมือนแบบน้ำตาจะออกด้วยความปิติอะค่ะขณะต่อขณะสงบเนาะสงบเลยวันแรกที่พี่ติงเห็นว่ายับพี่ติงยังเสียใจเสียใจค่ะว่าตายแล้วแล้วจะอยู่กันยังไงคิดอย่างนี้เลยแล้วคุณแม่วันนั้นคุณแม่อยู่กรุงเทพด้วยเราก็ไม่มีหลักแต่คุณแม่กลับมาคุณแม่ไม่เสียใจอะไรเลยคุณแม่เดินต่อไปข้างหน้าใช่นั่นแหละจำไว้
ชีวิตเป็นอย่างนั้นเราจะงอกงามทุกเรื่องราวแล้วก็เห็นว่าเมื่อกี้แดดร้อนเนี่ยสงบลงก็พอให้เรารู้ว่าทุกเรื่องราวไม่ว่ามันจะขึ้นจะลงจะมาจะไปจะเกิดจานดับมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องถอดถอนการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นการเห็นอนิจจังอย่างนี้ค่ะคือร่มเงาของโลกเลยนะคะก็มีใครบ้างนะคะเห็นคุยกันอย่างมีสวิสมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ที่ตอบคำถามกันเอาไม้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเนี่ยค่ะดูพี่ติ๋งเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มละเราก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกระบวนการนะคะในวันที่3เนี่ยต้องบอกว่าจะทุกอย่างจะเสร็จมาถึงนี้เลยนะอันนี้มันยังขาดไปสักครึ่งสถูปะนะที่เรามีอยู่เนี่ยเต็มมาถึงเสาเลยแล้ววันที่4วันเสาร์นะคะ9 นาฬิกาเราจะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทามาแล้วก็จะยกสถูปะเลยค่ะทุกคนก็จะได้เห็นสีสันเหล่านี้ล่ะค่ะที่อยากให้พวกเราจำไว้ก่อนจำภาพนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นใหม่ส่วนธงเนี่ยคุณแม่จะให้เขาไปเย็บเป็นธงปักรอบที่เลยใครอยากได้ธงเก่าอย่างนี้ก็มาขอได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นอนิจจังในทุกเรื่องเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการฝึกการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจะยากลำบากบางทีเราเจอการสูญเสียอย่างเนี้ยหนังเนี่ยตาเปลี่ยนแล้วนี่ไปนะฮะสวดมนต์เมื่อเช้านี่ยายอ้าว4:00หนังตื่นแล้วเตรียมตัวอาบน้ำไปกวดน้ำให้พี่ตัวนี่ก็ไปที่หมู่บ้านแล้วเหมือนลูกหลานน่ะแล้วเข้ามาอยู่ในช่วงนี้ดูซิแม่เปิ้ลเข้ามาอยู่ในช่วงที่คุณยายกำลังสร้างสถูปะนี่เขากำหนดวันไปแล้วนะเขาจะยกสถูปะเขาจะได้เห็นพอดีเลยเจอป้าติงก็ดูจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้ใครๆที่เป็นหลานนะคะไปเปิดดูก่อนใครมีสมบัติที่เป็นเต็นท์ที่แบบเวลาอยู่ต่างประเทศเวลามาเอามาด้วยนอนบ้านยายนี่แหละตอนนี้มีห้องน้ำมีห้องนอนแล้วโอ้ห้องนอนไม่มีห้องนอนคือเต็นท์แม่ชีก็ยังต้องใช้เต็นท์เลยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปตรวจงานของเราว่าอะไรเราเสร็จบ้างหรือเราจะนั่งตอบคำถามดูแบ็กก่อนมีคำถามมาคำถามค่ะว่าถ้าจะมาแล้วเอาเต็นท์มาด้วยมาได้ไหมนี่มาพร้อมเต็นท์ค่ะเพราะเต็นท์ของคุณเนี่ยคุณเอามาแล้วคุณก็เอากลับไปใครแบบใช้แล้วเห็นที่นี่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้ให้แม่ชีใช้มาเลยคุณอยากนอนเต็นท์แบบไหนราคาตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันหลายพันเลือกมาเหอะเดี๋ยวคุณแม่ทำเขาเรียกว่าที่แคมปิ้งใช่ไหมค่ะแคมปิ้งเรามีห้องน้ำแล้วตอนเนี้ย36ห้องค่ะ36ห้องมีที่อาบน้ำสบายสบายมาเลยค่ะอาสาฬหบูชามายกใจของเราเหมือนกับยกสถูปมนตราสวยงามยิ้มอะไรเหรอจ๊ะฮะเห็นยิ้มสวยงามค่ะข้างหลังข้างหลังสวยงามถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะปล่อยให้พวกเราทำงานดีไหมจะได้ไม่เกะกะไงนะมีใครทางบ้านอยากมีส่วนร่วมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ติ่งพี่ติ่งปลูกต้นน้ำพุใช่ไหมต้นหญ้าน้ำพุนี่มีคุณแฟนรายการของเราได้แหละเข้ามาอินบ็อกซ์เราบอกว่าให้คนละต้น2ต้นคุณนี่น่ารักมากเลยส่งมา10,000เลยสาธุเดี๋ยวพี่ติ่งปลูกต้นละ8บาทต้นละ8บาทพี่ติ่งยังอยากได้ไปที่บ้านเลยดูสิสาธุดีจ้ะตอนนี้ใครอยากทำห้องน้ำก็มาเลยค่ะช่วยกันมีคนละห้อง2ห้องมาแล้วนะและที่สำคัญคือปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ระดับของการทำงานที่นี่นะคะถ้านับก็คือ1ปีสถูปนี้เรายกขึ้นคือวันเข้าพรรษาปีที่แล้วนะลูกเข้าพรรษาปีที่แล้วยกสถูปนี้ใช่ไหมสมชายปีนี้ค่ะเรายกซึ่งจริงๆแล้วเราเคยยกไปแล้ว2ครั้งนะคราวนี้จะเป็นครั้งที่3ตะติแล้วค่ะแล้วก็ดูต้นไม้ใบหญ้าสิคะมันต่างจากปีที่แล้วยังไงแค่ทำงาน1ปีแล้วจากนี้ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะซึ่งเราก็เคยปลูกป่านะตอนนั้นนะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9แล้วก็ปัจจุบันรัชกาลที่10ก็ดูป่าที่เห็นฉะนั้นการทำงานไม่มีขาดทุนความเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าความเพียรในการละอกุศลและเพียรที่จะไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้น
ทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นให้ได้ยากยังไงก็จะทําเหมือนอย่างเงี้ยยากยังไงก็จะมาพี่ติ๋งก็ไม่เคยมาอย่างนี้เลยนะคะนี่นัดกันเลยไปถึงวันนู่นน่ะ8 9 10นู่นเลยยาวและรักษาส่วนนี้ให้ยั่งยืนเราจะมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความรักของคนที่เก็บสตังค์วันละ10บาทที่ไม่ทิ้งขว้างนี่คือวินัยนี่คือวินัยในฝ่ายความเพียรชอบที่แล้วพยายามบอกว่าเฮ้ยอย่ากินทิ้งกินขว้างเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นหลังโควิดเรายังต้องทำความดีกันต่อไปมันยากยังไงโควิดมันทำให้โตด้วยเพียรชอบอย่างเงี้ยแหละค่ะเห็นไหมว่ามันเอามาสอนได้เลยทีนี้เราจะไปนั่งตอบคำถามกันงั้นเราจะฟ้าขึ้นนะฮะตอนนี้เรากำลังทุกคนบอกโหคุณแม่อย่างเงี้ยแหละค่ะผิวคนเมืองเพชรเดินมาทางนี้มาต่อมาเลยทางนี้เลยค่ะเราไปหลบแดดกันหน่อยลงมาให้เราเห็นนิดเดียวเองว่าล่มเป็นอย่างนี้เย็นเป็นอย่างนี้ขอความกรุณาเก็บสิ่งนี้ไว้เดี๋ยววันนี้จะมีคนเอาต้นไม้มาโบใช่ไหมโบจะเอาต้นอะไรนะบอกโบที่แบบเอาบาบาบมาให้เราเนี่ยโอ้โหขอเล่าว่าวันที่4จะปลูกบาบาบต้น5คนโอบอะใช่ไหมต้นขนาดนี้ค่ะน่าปลูกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยคลี่ไปว่าใครบริจาคอะไรนะคะแต่ในทุกบริจาคมันมีความสุขที่เราจะละอกุศลทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยที่จะทำให้สิ่งที่มันยากอ่ะเอาภาษาของคนที่เขาแบบเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้มันทำได้เขาจะบอกมันยากเราก็เลยอ่ะยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเราไปดูต้นไม้น้ำพุนะคะต้นละ8บาทอริยมรรคมีองค์8เร็วนะไม่อย่างนั้นนะจะมีโอกาสปลูกต้นน้ำพุได้แค่อีก1วันใช่ไหมอีก1วันใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยมีแล้ว 3,500 พี่ติ๋งปลูกไปกี่ต้นล่ะเมื่อเช้าเห็นมันบานแล้วเป็นไงใช่ไหมไม่ถึงร้อยมีแต่แม่ตะวันเก่งฮะเก่งมากเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการเรายืนดูแล้วเราก็บอกว่าดูสิมันน่ารักมันเป็นไม้ที่แรงก็ยังดูนกดูนกอันนี้มีคนมาจองมีตัวมาจองยังคะนี่คุณแม่ว่าไอ้สองนกคู่ไอ้สองเนี่ยนะมันจะต้องมีแน่เลยเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งเวลามีนกมาบินเพราะอะไรรู้ไหมเรากลัวเข้าไปอ่ะคุณแม่ก็มองชะเง้อนั่นนะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเรารักษาสิทธิ์ให้เขาแต่เดี๋ยวตอนที่เขาโผล่มาจิบจับป้อนจะรู้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันป้อนอาหารลูกคอนโดพร้อมอยู่นะคุณแม่ใช่คอนโดพร้อมอยู่นกมันก็มีความเพียรมากนะเมื่อเช้าเราเดินกันตัวเท่านี้ตัวแรกเนี่ยส่งเสียงดังมากเลยบินไปมันเป็นแบบคุณแม่ว่าเราต้องการกล้องดูนกนะคะกล้องดูนกกล้องดูดาวพี่ติ๋งก็ถามว่ากล้องส่องทางไกลมันต่างกันไหมอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้แต่คุณแม่ว่าบอดี้มันคงคล้ายกันแหละแต่เลนส์มันคงไม่เหมือนกันนี่ล่ะค่ะจะพามาดูผลงานของบรรดาอาสาสมัครของเราที่ทำงานกันเมื่อคืนนี้เลิก4 ทุ่มดูสิดูนี่อันนี้ยังไม่ได้ปลูกอันนี้พอน่าจะพอนะแต่ดูที่ปลูกแล้วค่ะพี่ติ๋งค่ะใครปลูกค่ะสาธุเป็นซะเร็วสาธุให้กับกลุ่มน้องหนังหนังเขาจะมีต้นหญ้าตั้วของเขานะทำหนังไปไหนอะลูกไปดูหญ้าตั้วคือต้นหญ้าเนี่ยค่ะเนี่ยเขาปลูกนี่มายกสถูปะจะเห็นแฮมขึ้นไหมนี่ดูสิเสนอหน้ามากเลยเนี่ยปลูกเนี่ยแถวสองแถวเนี่ยออกดอกแล้วนะพี่ติงเดี๋ยวตรงนี้ให้เขาเอาก้อนหินลงแล้ว ลงนี่ก่อนนะจ๊ะแดดร้อนไม่อนุญาตให้ออกมาทำงานนี่เลยค่ะพี่ติงค่ะไปถึงนี่ก้อนหินเขาเสร็จแล้วลูกเมื่อคืนนี้ก็ทำงานกันนะคะก้อนหินเนี่ยขอบใจสะใจดีนะจ๊ะชมนัดแล้วก็อีกหลายคนเดี๋ยวจะพาไปดูตรวจงานให้เห็นว่าเฮ้ยที่นี่ก็ทำงานกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่หมายถึง OT เป็นชั่วโมงนะจ๊ะ นี่ไงพี่ติ๋งได้หมดเลย ได้หมดเลย
ส่วนตรงเนี้ยครับส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไล่มาก่อนนะมาถึงเอารอบนี้ก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาหาวิธีการเอาก้อนหินวางเขาต้องมีก้อนหินใหญ่ๆวางอุดแต่ถ้ามันถึงตรงเนี้ยเราปลูกได้ตรงนี้เลยโอ้โหเหมือนสั่งงานเลยนะคะอันนี้ก็ปลูกได้มาถึงนี้เลยมาดูค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยจะให้ร่มแล้วต้นทรายต้นคุณย่าก็โอ้โหคุณย่าก็สะพรั่งเลยนะคะออกมาแบบแดงเหมือนแก้มผู้หญิงเลยอันนี้ทำได้พี่ติ๋งทำได้เลยทำได้ระหว่างเนี้ยสมมติเรามองขึ้นไปปุ๊บเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะเห็น yes ถ้าเหลือค่อยลงข้างหลังใช่นะคะได้ตอนนี้เรามีแค่ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะคุณแม่ว่าอีกหมื่นต้นมาข้างหลังคงยิ้มเลยนะเราฮะ400คนดูอ่ะทักทายมาหน่อยค่ะมีใครที่อยากจะทำอะไรร่วมกับคุณแม่เข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะได้ตั้งแต่วันละบาทนะคะต้นละ8บาทต้นเนี่ยค่ะน้ำพุหรือห้องน้ำตอนนี้กุฏิไม่ชีเนี่ยค่ะสปอนเซอร์ใหญ่เรสาธุมาซะละค่ะป้าตุ๊กก็แบบโอ้โหกลัวมากเลยว่าพวกเราจะแบบไม่มีคนป้าตุ๊กบอกว่าเนี่ยคิวการผลิตเนี่ยมันยาวไปแล้วแต่ป้าตุ๊กจ๋าสงสัยวันพุธนี้ขอป้าตุ๊กสักหน่อยนะจ๊ะได้กี่รถก็ต้องเคลียร์เลยจ้ะเพราะวันนั้นจะต้องเฮบ้านให้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำเมื่อคืนก็ทำงานกลางคืนกันค่ะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอกค่ะผู้หญิงแรงน้อยค่ะเอาดูเห็นไหมคะให้เห็นเลยเห็นยังเห็นแล้วค่ะอันนั้นแหละค่ะคุณย่าไม่ยอมยืนตายส่งใบสีแดงแป๊ดมาให้เราดูเหมือนแก้มผู้หญิงเห็นไหมทาลิปสติกแล้วแน่คุณย่าค่ะโอ้โหทุกอย่างไม่คอยนี่ไงเพราะเขาเอาหินมาพี่ติงเห็นไหมมันภูเขามันเริ่มลามแล้วเห็นไหมนี่แหละคุณแม่อยากให้ดูคุณย่านะคะทาลิปสติกใบมาดูเห็นไหมพอเริ่มอ๋อขอโทษค่ะพอเริ่มเอาไอ้หินที่เขาบริจาคเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยพี่ลองดูเนี่ยเขาไล่มาแล้วนั่นหมายความว่าทุ่งหญ้าของเราต้องมาถึงตรงนี้แต่ช่วงนี้เราได้มาเท่านี้เราก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเขาก็ต้องไปขยายพันธุ์แล้วก็ลามานั่นหมายความว่าเราจะมีเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางเดินจงกรมคุณแม่กำลังพูดถึงเรื่องการจัดสวนเส้นทางเดินจงกรมและถ้าเผื่อใครมีเต็นท์มาเราจะทำเป็นแคมป์เนี่ยค่ะสามารถจับจองริมน้ำได้เลยนะคะชายขาวเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันต้องไปทำลายธรรมชาติเลยแต่คุณสามารถเดี๋ยวเราจะหาห้องน้ำวางว่านั่นหมายความว่าคุณก็เดินจงกรมถูกไหมเดินจงกรมมีบ่อน้ำมีกระเป๋าน้ำแล้วเราก็ช่วยกันหว่านถั่วหว่านงาไปก่อนเราจะกลัวไล่โควิดมาให้เราโตดูนะคะดอกหญ้าที่อยู่บนภูเขากำลังขาวสะพรั่งเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ดอกหญ้าจะขาวสะพรั่งไม่ใช่ดอกหญ้าดอกไม้ป่าเนี่ยเต็มไปหมดเห็นไหมฮะเห็นต้นตะแบกอ่ะตามมาจะไปดูตอนนี้กี่โมงคะ7:25เรายังมีเวลาค่ะอยากไปดูห้องน้ำไหมอยากค่ะไปไหมสามเราจะเดินทางลัดหรือจะเดินทางนี้ทางลัดค่ะ ไปไต่ได้ไหมคะ ได้ไปนี้ก็ได้ค่ะ ทางลัดค่ะทางลัดค่ะมาแต่เราต้องเดินเร็วหน่อยนะโอ้โหพี่ติงตอบเร็วมากเลยค่ะเราเนี่ยไม่เสียเวลาตอนนี้เขาโยนดอกบัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวหมอนุ้ยจะเอาดอกบัวมาให้อีกในวันที่3เราจะมีดอกบัวเนี่ยแค่ดอกหญ้าคุณแม่ว่ามันก็สวยแล้วนะชมพูอ่ะคุณแม่เนี่ยๆๆอันนี้อย่าเพิ่งเอาออกนะอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะเนี่ยปล่อยไว้นะมันเป็นดอกหญ้าธรรมชาติมันก็สวยของมันนะเราแหววไปเรื่อยแหละข้างทางเราเนี่ยเนี่ยค่ะให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่กับธรรมชาติเราก็จัดสวนแบบเป็นธรรมชาตินี่แหละจัดสวนแบบชนิดที่เรียกว่าเข้าไปเคารพธรรมชาติโอ้มันจะเป็นสวนที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราไม่ได้จัดสวนแบบนักจัดสวนเนาะเราแบบเดินป่าไงเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้นะก็ตั้งแคมป์ได้แล้วตรงนี้สวยด้วยเวลาที่แบบเรามีห้องน้ำไว้ให้สักหน่อยนึงเนี่ยอันนี้แบบกำลังนำเสนอวิธีการมาแคมป์กับเรานะคะเนี่ยค่ะเวลาน้ำมันจะล้นมาสวยมากตรงนี้คือที่แอดเวนเจอร์เดี๋ยวรถมาแล้วไง
เนี่ยเดี๋ยวพาเดินดูน้ำเราหน่อยมะเผื่อคนจะเรียกว่าหนูจะแคมป์ตรงไหนคะเนี่ยค่ะก็ออกมาจากตีนพี่ติ่งระวังเนี่ยอันนี้น้ำถ้าเต็นท์ตอนนี้เป็นเต็นท์ที่แบบฝนตกแล้วไม่เข้าเต็นท์ได้จะดีมากนะจ๊ะหน้าหนาวค่อยมาแบบเต็นท์หน้าหนาวเนี่ยค่ะเราก็จะมีเดี๋ยวเราจะเกลี่ยตรงนี้ไว้ที่เป็นเต็นท์แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองไปค่ะพระริยธาราอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยวริมน้ำเนี่ยทำเต็นท์ได้หมดมันจะได้ดูดีมีสกุลหน่อยหันไปทางนู้นลูกนั่นค่ะได้ตั้งแต่นู้นเลยภูเขาที่เรายกขึ้นไว้แล้วเราก็มีศาลาหัวใจโพธิสัตว์เป็นที่สวดมนต์แม้คุณแม่ถ้าทำเขาเรียกบริษัททัวร์คงรวยนะแต่นี่เป็น spiritual tourist มาเดินต่อไปดูห้องน้ำหน่อยจะได้รู้ว่าประมาณนี้ทุกคนจะเตรียมแพ็คขณะนี้มีคนเดินตามคุณแม่อยู่กี่ร้อยคน384เอาละค่ะพูดเรื่องความเพียรชอบไปด้วยนะถามว่าการเดินอย่างเงี้ยมีความเพียรชอบไหมมีดูนะคะเราเดินเคยผิดพลาดไหมชีวิตเคยล้มไหมเคยมัวแต่แม่ถ้ารู้อย่างนี้เจ็บจังเลยไม่กล้าแล้วเคยผิดหวังกับความรักไม่กล้ารักอีกแล้วอินนี่ตายอินนี่ตายรักตัวเองไม่เป็นนะคะคนที่รักตัวเองเป็นคือโอเคสิ่งที่รักตายจากสิ่งที่รักไปแล้วจากเป็นจากตายจะจากอะไรก็จากไปเถอะจะไปอยู่กับใครก็รู้สึกดีกับเขาป่ะไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนไหนในโลกล่าเพราะว่าเราจะต้องไม่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่รักตัวเองเป็นนั่นหมายความว่าอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นนี่เราเดินเร็วไปเขาได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยเหรอไหนเขาบอกว่าห้ามเดินหายจากกล้องไปเยอะไงอ๋อจ้ะไปต่อพี่ติ่งจำว่าใครจะไม่รักเราเราต้องรักตัวเองนั่นคือเพียรชอบเพียรที่จะเข้าใจในสิ่งที่มันเคยเจ็บช้ำว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้ความรักมันจะนำมาสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้เราจะเริ่มรักเป็นและเมื่อเรารักเป็นเราจะไม่กลัวเรื่องความรักพอรักเป็นมันจะไม่เป็นทุกข์นั่นหมายความว่าต้องรักตัวเองให้เป็นอย่าทำให้ตัวเองมีแต่อกุศลอกุศลใหม่อย่าให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นและรักตัวเองได้อย่างให้อภัยนี่ไงเพียรที่3คือทำของยากให้ง่ายได้แล้วมันจะรักคนอื่นเป็นและก็รักษาความรักที่งอกงามไม่ต้องไปกลัวมันหรอกความรักอะกลัวทำไมนี่คือเส้นทางที่จะให้ตั้งแคมป์นั้นเนี่ยเพราะมันจะเดินไปถึงห้องน้ำได้เร็วเลยค่ะแล้วเราก็หาแคมป์ของเราก็มีบ่อน้ำใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ยนะมาละเสียนินทืดจากโอเรกอนมาบอกว่าจ้ะสัญญาณชัดค่ะครับว้าวโอเรกอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอเมริกาโควิดนะสงสารจ้ะเป็นความรู้สึกแบบนี่นะคะเต็นท์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ริมน้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะเดินไปอีกนิดเดียวก็จะเจอห้องน้ำที่เรากำลังจะพาไปถึงซึ่งตอนนี้ก็ไอโซวอลโดยคุณชายโคสะ2คนมาเลยวันนี้น่าจะ7คนเขาต้องทำแล้วก็ที่พักเนี่ยค่ะเราจะไปอยู่หลังเขาตรงนั้นล่ะค่ะเราจัดเต็นท์รอบนี้เลยเดี๋ยวเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นแหละมองไม่แต่ตอนนี้เขากำลังนี่นะอันนี้ต้องมองผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมันจะหายไปไปทางไหนละเรานี่ค่ะพี่ติ๋มมานี่ตามคุณแม่มาทำไงดีอ่ะตามคุณแม่มาต้องถอยบางขณะชีวิตต้องถอยบ้างนะคะอึ๊บอ่ะนี่แหละค่ะวัดอายุกันตอนเท้าหัวเข่าเดินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน1 2 3 9ให้เป็นจังหวะอันนี้คือน้ำที่จะเอาขึ้นนี่ไงพี่ติงก้อนหินที่คุณแม่เคยนั่งก้อนแรกพี่ติงดูสิความเป็นอนิจจังนี่ไงคราวที่แล้วยังเป็นก้อนอยู่บ้างใช่ไหมเอ๊ะบ้านไปยังเป็นก้อนยังไปไหมหนูจ๋าอันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปจัดสวนเถอะเอาไปปักไว้นู่นนะลูก
มันต้องมีที่สักอย่างให้เห็นว่าเนี่ยค่ะก้อนหินที่คุณแม่นั่งแล้ววันนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกฎแล้วพี่ติ๋งก็เอากลับไปเป็นก้อนหินที่อยู่ที่สวนที่สวนวันนั้นมันยังมีอยู่ก้อนใหญ่ใช่ไหมวันนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ยความแปรอนิจจ์ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ตายมาอ่ะนี่ตู้น้ำของใครอะของโปมันลบมาทำไว้เนี่ยค่ะเล่นกับอุตลุดเป็นโปทำไมทำไฟได้ก็คะโปกอล์ฟโปทำไมทำไฟได้เป็นเพื่อนสนิทแม่ชีจุ๋มถามคุณแม่จุ๋มแล้วเป็นโปทำไมทำไฟบวชมา2ปีแม่ชีจุ๋มโปกอล์ฟแบบยังรักอยู่เลยเนี่ยต้องช่วยกันแหละเพราะตอนนี้มีบ้านไม่มีธรรมาสมไว้เพื่อให้เป็นบ้านนี่ค่ะมาให้ดูกันเลยค่ะห้องน้ำก็ไม่ยากหรอกค่ะมีเนี่ยค่ะเดินเดี๋ยวเขาจะทำที่นะคะก็อยู่หลังเขาเนี่ยก็กุฏิแม่ชีอยู่ตรงนี้ให้ดูเราเดินไปเลยนะพี่ติ๋งเราไม่ต้องขึ้นข้างบนแม่ขาทางนี้ขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมได้แต่ยังไม่ทำขึ้นอันนั้นสกายวอล์กอันนี้ก็ต้องทำทางขึ้นค่ะแต่ตอนนี้อันตรายอย่าเพิ่งขึ้นเรามานี่ก่อนเลยห้องน้ำใช่แล้วมาตรวจงานกันค่ะตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าอาสาฬหะนี้จะไปทำบุญที่ไหนจะไปภาวนาที่ไหนมานี่เลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์หรือที่เสถียรธรรมสถาน1ซึ่งตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถาน1เปิดธรรมาสมอย่างเต็มรูปแบบกับวิชาศิลปะการใช้ชีวิตได้อานาปานสติคุณแม่เนี่ยสอนทั้งสองที่นะคะว้าวมาแล้วต้นปาล์มพี่ปูเนี่ยค่ะเขาเอาถังสำหรับเนี่ยค่ะห้องน้ำก็เนี่ยนี่ไอโซวอลให้ดูก่อนนี่ไอโซวอลที่จะทำเป็นกุฏินะเนี่ยเขาจะยกขึ้นเลยเขาเร็วไงคะเป็นวัสดุที่มีโฟมอยู่ข้างในแล้วเป็นเหล็กประกอบซึ่งอันเนี้ยจะกันความร้อนเหมือนที่เรานอนใช่มั้ยที่เรานอนเอามาของเรานอนอ่ะเข้าไปไม่ร้อนเลยเนี่ยค่ะเนี่ยน่ะและอันเนี้ยสร้างเร็วดูสิคะพี่ห้องน้ำเสร็จแล้วค่ะนะพี่ติงมาตรวจงานแล้วเนี่ยบรรดาท่านที่ช่วยคุณแม่นะคะให้เห็นว่าเราก็ทำเรื่องความจำเป็นไปเลยลูกพี่ติงนี่พี่ติงเขากำลังจะไปปลูกต้นไม้พี่ปูนะคะจากกาญจนบุรีถวายมา150ต้นพี่ปูบอกอยากไปเอาก็ไปเอาต้นโพต้นไทรให้มาหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวจะไปทำที่ตรงทางขึ้นองค์ดำเนี่ยค่ะทุกการบริจาคคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยห้องน้ำไม่ยากนะแต่ก่อนจะถึงห้องน้ำจะมีกุฏิไม่ชี2หลังที่เป็น2ชั้นและข้างบนก็สวดมนต์เลยพาเดินดูนี่ไงเราจะได้แบบนี่เขาเตรียมทำแล้วค่ะเตรียมทำเสากุฏิเป็นอย่างนี้ค่ะกุฏิเป็นอย่างนี้ปึ้งกุฏิเป็นอย่างนี้สองอันเป็นตัวเป็นอย่างนี้อันนี้ไปสองใช่ไหมและนี่มาสองอย่างนี้ค่ะพี่ติ๋งให้ลมเข้าทางนี้ปึ้งลมเข้าทางนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้มันจะวางตึ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 งเพราะอันนี้ลมเข้าไงแล้วเปิดกระจกข้างบนสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปกราบพระอริยธาราได้เลยว้าวอันนี้จะบังฝนให้ด้วยใช่ตอนพายุมาใช่กำลังคิดว่าอันเนี้ยพอสักอาทิตย์แรกของเข้าพรรษาเสร็จหมดเลยโอ้พี่ติ๋งเห็นยังเนี่ยค่ะอันนี้วันเดียวนะคะมาตรวจงานกันแล้วพี่ติ๋งทดลองเข้าห้องน้ำหน่อยสิสะดวกไหมใช่เอามาเข้าทางนี้เราจะได้เนี่ยค่ะไอโซวอลยกปึ้งปึ้งนี่ทำวันเดียวนี่ไม่ได้โฆษณาให้ลูกศิษย์นะเมื่อวานนี้คุณสากลมาอุปกรณ์บอกคุณแม่ครับต้องการอะไรบอกมีอะไรนะคะฝากบัวชาวเวอร์อะไรอีกอะไรก็อะไรเดี๋ยวนี้เขาก็ทำนี่เลยค่ะพื้นกระเบื้องจอยซื้อแล้วนี่ไงน่ารักไหมคุณแม่เข้าให้ดูนี่ค่ะแทนแต่ชักโคกนั่งตึงเปิดประตูอ๋อสบายนี่ไงพี่ถิงสะอาดด้วยไอ้ที่เราใช้กันที่ไอโซวอลที่เราสูงไม่อึดอัดไม่อึดอัดค่ะไม่ชอบอะไรอึดอัดค่ะไม่ชอบอะไรบังคับค่ะอันนี้เริ่มมีเจ้าภาพมากันแล้วค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเร็วเพราะเรามีลูกศิษย์ดีไง
เนี่ยแหละสาธุกระตุกสาธุจ้าจ้างามมากเจ้าค่ะเห็นแล้วมีความสุขเจ้าค่ะจ้าหันมาทางนี้ก็มานี่ต่อเลยค่ะที่รอดของเด็กๆตรงนี้ก็จะมีก้อนหินนั่งรออันนี้ก็รอดไปเลยไปออกทางโน้นอันนี้ก็ต้นขานางปลูกสกายวอล์กเดินตรงเนี้ยค่ะต้องเสร็จภายในเนี่ยมิถุนาเดินได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วมาค่ะพี่ติงค่ะพี่ติงอะไรคะยังไม่ได้เดินเลยเจ้าค่ะไปไหนมาเนี่ยพี่ติงไปประทุมหาเงินมาเจ้าดังไปไหมเนี่ยพี่ติงเขาบอกว่าคุณแม่คะทำไปเลยค่ะเพราะตบกระเป๋านิดหน่อยเวลาตั้งใจจะทำอะไรนะคะเขาจะพิมพ์เล่นหุ้นกุฏิกุฏิกุฏิคุณแม่ก็ขำมากมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์แต่ละคนนี่อันนี้เส้นทางเดินจงกรมนะพี่เนี่ยซิลเวอร์โอ๊กมีคนบริจาคต้นอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นร้อยเลยอ่ะนี่เดินจงกรมเหรอเจ้าคะ yes นี่เส้นทางเดินจงกรมยังทำไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาพอเรายกสถูปะเสร็จเราจะมาละนี่เส้นทางเดินจงกรมเข้าห้องน้ำนี่ไงเวลาใบสวยมากเลยเจ้าค่ะนี่มาพี่ติ่งเดินมาตรงนี้ขึ้นข้างบนดูบนดูบนอันนี้ได้ไหมไปลัดลัดเราเดินตรงไหนเดี๋ยวเราจะต้องหาทางสำหรับให้คนเดินมานี้เลยค่ะตึง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 ก้าวยาวหน่อยปึ๊บเนี่ยค่ะผ่านน้ำตกใช่ใช่อเมซอนมาจากเสถียรมาพี่ติ่งแล้วเรานี่ให้เห็นเลยว่าแล้วหลังคาเราจะมีหลังคาเป็นมุงจากของกลุ่มชาวบ้านนะเราสั่งจากไปแล้วนะจากตับละ3บาท50พี่กรกฎสั่งไปหมื่นตับที่จะเอามาคุมตรงเนี้ยนั้นเราเดินมาตรงนี้เราจะเห็นเป็นดีไซน์ของพี่กรกฎอารมณ์ดีเอาชาวบ้านที่บ้านแหลมเราต้องดึงพาลูกชายมาหาคุณแม่ค่ะจ้ะแน่มากลับไทยแล้วจะพาลูกชายประเทศไหนอ่ะคนใสคนนี้จากโอเรกอนเลยค่ะอ๋อคุณยายรออยู่มีบ้านเขาแล้วดู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 ชาวบ้านกินข้าวเห็นไหมเนี่ยเราต้องเลี้ยงนี่ไงเนี่ยบอกว่าคุณแม่แข็งแรงมากเจ้าค่ะหนูดูไลฟ์ยังเหนื่อยแทนคุณแม่เลยเจ้าค่ะ อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยมันนี่ถ้าคุณแม่เหนื่อยมันจะหยุดหมดเลยสิโอเคไหมพี่ติง เดินมาบนนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสองชั้นแล้วเดินเข้ามาสวดมนต์เลยเรามองไปทางนี้เราจะไม่เห็นเป็นห้องน้ำนะ yes ออกดอกแล้ว yes เนี่ยค่ะใส่ลงไปก่อนเนี่ยค่ะที่สั่งมาอีกก็จะมาระหว่างตึกสรุปแล้วเนี่ยเรามองไปทางนี้เราจะไม่เห็นเป็นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเจ้าเนี่ยค่ะแล้วหันมาทางนี้สิที่เราปลูกวันนั้นไงเห็นไปยังเห็นแล้วยังไม่ได้ไปเดินดูข้างหลังเลยค่ะเนี่ยปลูกวันนั้น พี่ติ๋งแม่ตะวันถามได้ดูหรือยังไม่ได้ดูเนี่ยล่ะค่ะเราจะมาพิงก้อนหินอิจฉาจันทูก้อนได้เดินทุ่งมนต์ได้กับคุณแม่วันนี้ได้มาแล้วนี่พี่สถูปะลดละพี่เห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราลดอะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะสดใสชีวิตล้มได้ลุกได้สดใสกว่าเก่าแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นเลยค่ะว่าเรามีจุดนั้นเป็นหนึ่งสถูปะตรงนี้มีพระอริยธาราที่องค์ต้นแบบแล้วตรงองค์ขาวนั้นก็จะย้ายขึ้นไปเท่ากับภูเขานี้มองไปไกลๆก็เห็นต้นโพพระซึ่งจะมีพระพุทธชินทรีย์องค์ดำนารันทาเข้าวันที่สองนี้สรุปแล้วค่ะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโดยรอบนะคะที่เราเห็นเนี่ยค่ะศาลาเนี่ยเมื่อเช้านี้สวดมนต์เราเรียกว่าศาลาหัวใจโพธิสัตว์และต้นโพเนี่ยค่ะเป็นต้นโพที่เรายกขึ้นแบบต้นแรกเมื่อเราทำงานครั้งแรกสำเร็จเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วล่ะค่ะฉะนั้นคนที่กลัวอะไรอยู่เพราะคุณหาความสำเร็จในตัวคุณยังไม่ได้พอเราขึ้นมาตรงนี้เราก็พยายามเขียนแบบอาจารย์น้องสมพี่เบิร์ดก็พยายามปรับทุกอย่างเลยนะพี่ติงคือปรับเพื่อให้เราเนี่ยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมนะปลายชายเนี่ยมันจะแบบมันจะดูไม่อึดอัดไงไม่ใช่ปูไปแบบที่เขาวางแลนด์สเคปนะต้องขอบคุณพี่เบิร์ดขอบคุณน้องแคร์ขอบคุณอาจารย์น้องสมซึ่งก็ไม่มีใครขัดใจเลยวันนั้นก็นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะประตงประตุกพี่เปิ้ลเราก็สนุกสนานดีมากเลยทำงานไม่ต้องว่าจ้างเนี่ยไม่ต้องแก้แบบเลยเพียงแต่บอกว่าประโยชน์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปรับแล้วก็เป็นการปรับที่คุณแม่มาได้แล้ว
อย่าลืมหมวกและอย่างนี้มาด้วยนะคะสำหรับคนแคมป์เออพี่ติ่งซื้อที่ไหนละหมวกพี่ติ่งอะเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟค่ะอ่ะหมวกเนี้ยค่ะจำเป็นสำหรับคนที่จะมาอยู่กับคุณแม่ในภูสารนี้ก็เริ่มมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเราเห็นแล้วนะพี่ติงอ่านซิเบื้องหลังมีอะไรมาจ๊ะมาบอกว่าจะพาลูกชายมาบอกลูกชายย่าง13แล้วเจ้าค่ะแต่ว่าติดโควิดเลยยังมาไม่ได้กลับอันนี้เป็นหลานจิตประพัฒน์สอนยายแน่เลยเนี่ยจะเดี๋ยวนี้เด็กๆโตประมาณเนี้ยค่ะ17 18นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าขอยินดีกับทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติธรรมกับคุณแม่แสดงว่าทุกท่านมีบุญสัมพันธ์กับคุณแม่ทุกท่านคงจะได้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมแน่นอนเจ้าค่ะมีไหมล่ะมีบุญสัมพันธ์ไหมไม่มีอะไรบังเอิญเจ้าค่ะพี่จิงพูดแทนแล้วพี่จิงเปลี่ยนไปมากแล้วต้องบอกว่าทุกความรักเนี่ยมันทำให้เราเติบโตแค่คุณกลับมารักตัวเองให้เป็นความเพียรที่จะรักตัวเองเป็นโดยการให้อภัยตัวเองคือไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเขาทำกับฉันทำไมฉันถึงถูกทำทำไมอีเนี้ยค่ะทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นไม่เพียรไม่เป็นถ้าเพียรเป็นก็คือหนึ่งเรารู้แล้วมันมีการจากภาคเพียรที่สองต้องยอมรับเพียรที่สามจบให้เร็วอย่าจมจบเร็วพอจบเร็วไม่เจ็บความรักในตัวเองที่จะเติบโตอย่างให้อภัยก็โตขึ้นพอมันมีความรักใหม่ที่มันให้อภัยได้สิ่งที่เราเคยเห็นว่าเขาไม่ดีมันก็รู้ว่าเขาทุกข์พอมันรู้ว่าเขาทุกข์เราก็ไม่เข้าไปเพิ่มความทุกข์มันรักกันนี่แต่มันต้องมีสเปซอ่ะมันต้องต่างคนต่างไปจัดการตัวเองและรักษาสเปซนี้เพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนแล้วถ้าคุณจะรักใหม่คุณแม่ว่ามันจะเป็นกุศลมากกว่าอกุศลจริงไหมคะไม่มองไปที่พี่ติ่งเดี๋ยวน้ำตาไหลจริงไหมคะไม่น้ำตาไหลค่ะคุณจริงเหรอโหยอดเลยอ่ะจริงเหรอจริงค่ะจริงเจ้าค่ะคุณแม่สอนทำได้เจ้าค่ะคุณแม่อยู่ใกล้คุณแม่นี่บารมีออกมาจริงเจ้าค่ะโอ้พี่ติ่งจะทำให้คุณแม่รู้สึกปลาบปลื้มที่เรามีลูกศิษย์ดีเขาบอกว่ามีลูกศิษย์ที่นำสิ่งที่เรากำลังคุยเนี่ยไปลองใช้แม้แต่คนเดียวก็คุ้มแล้วคุณแม่ก็เหนื่อยเพื่อรับใช้อย่างนี้แหละแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเดียวดายมันอยู่โดยมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกแต่มันมีความรักเยอะเหลือเกินนะมันไม่รู้สึกเดียวดายนะนี่เนี่ยจับผ้าภริยาธาราไว้ว่าท่านบังแสงให้คุณแม่นะดูเก๋เชียวบอกว่าคุณแม่เดินมีแสงวิบวับวิบวับเหรอแม่เธอแม่เธอจะปาฏิหาริย์มากไปไหมคุณแม่เนี่ยวิบวับเพราะใจของคุณแม่จะเอ๋บ๊ายบายเร็ววิบวิบวับวับเนี่ยมันหมายความว่าคุณแม่ไม่เสียดายอะไรกับชีวิตแล้วจบแล้วเห็นไหมเจ้าค่ะคนที่จากโอเรกอนบอกว่าได้เคยได้เข้าเจอคุณแม่ที่อเมริกา4ปีที่แล้วด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ลูกชายอยู่ที่จิตพระสอน1ปีค่ะเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยไงเดินไปไหนยายก็มีลูกหลานเต็มบ้านก็ฝากหลานๆดูแลแม่ด้วยนะดูหัวใจของแม่ด้วยนะพวกเราทุกคนอันนี้รถใครอ่ะค่ะคุณกลับมาจากอ๋ออ่ะหนังกลับมาละไปละเดินตามตรงนี้จะเป็นน้ำนะคะพี่ติ่งขา SCG บารมีพี่ติ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะใน2เดือนตรงนี้จะเป็นข้างหลังจะเป็นที่พักใช่ไหมคะตรงนี้พอเดินมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นน้ำค่ะน้ำจะไหลจากพระบาทลงไปที่อุโมงค์ซึ่งจะเอาผู้สูงวัยเข้ามาพี่ติ่งต้องรู้ว่านี่คือแกนของภูเขานะคะยังไม่จบข้างหลังเป็นที่พักตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำ SCG รับไปเขาตั้งกองพระป่ามาของเขานะพี่ติงค่ะเดี๋ยวจะไปสมทบแล้วเราก็จะมีบ่อน้ำนะคะที่คนเดินตรงเนี้ยจะไม่เป็นที่รถเดินจะเป็นบ่อน้ำแล้วเราจะมีบ่อที่หนึ่งก็คือบ่อตรงศาลาหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งเด็กๆใช้เป็นที่เล่นเรียกว่ามินิเทเตอร์บ่อตรงนี้คนแก่สำหรับมุดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยได้สัมผัสในพี่ติงดูน้ำจากองค์ท่านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือน้ำที่มาจากองค์ท่านคือน้ำที่มันมาจากฟ้านี่แหละเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ส่งไปก็มันก็เป็นปกติอยู่แล้วความเย็นความร้อนนะคะเนี่ยเราก็เห็นเมื่อวานนี้อาม่าคนหนึ่งออกพรรษาเสร็จในพรรษาค่ะอันนี้เขาบอกว่า2เดือนพี่ติงเดือนตุลาคมตรงนี้จะเป็นไนท์แลนลี่ที่เดินจากนู่นนะเขื่อนนะแล้วมาที่ตรงนี้แล้วลูกศิษย์คนนึงเป็นออร์แกไนเซอร์บอกว่ามีเครื่องมืออยู่ประมาณสักที่ซื้อตันประมาณนั้น3ล้านตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรจะยกมาทำไลท์แอนด์ซาวด์ตรงนี้ให้
รอองค์นั้นมันก็จะจิ๊กซอมันจะเริ่มมาแค่เราเนี่ยเป็นก้อนแรกอีกก้อนแรกมาก่อนมันจะมาแล้วมันจะมาแบบมืออาชีพแล้วล่ะค่ะนั้นคุณแม่จึงบอกว่าอย่าเสียดายกับอะไรอีกเลยทําไปเลยลุยไปเลยชีวิตสั้นนักเราต้องสดแล้วเราต้องบริหารกรรมของเราให้ดีมีความเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคุณจะเห็นพลังงานที่คุณแม่พูดเนี่ยไม่ใช่คุณแม่เก่งแต่คุณแม่มีลูกศิษย์บวชคนก็มาวันนั้นจะเห็นผู้หญิงที่เดินบวชอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะประมาณตอนนี้60กว่าคนแล้วจะถึง70หรือไม่ก็อยู่ที่ใครที่ตัดสินใจตอนนี้นะคะและวันนี้เรายืนอยู่เหนือนกที่บินแล้วเห็นป่ะนกบินอยู่หลังเราใต้เราแล้วเห็นป่ะโอ้ไอ้นกพวกนี้นะดูสิมันคิดว่ามันจะเจออาหารมันหลังจากไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจำได้ไงพี่ติงถ้าไอ้เครื่องมือเหล่านี้ไปมันไปขุดที่ไหนมันจะได้กินไงมันก็เลยบินมาไงโอ้โหนกมันยังรู้เลยนกยังปรับตัวงั้นวันนี้เรานะคะสองคนจะไปรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จ่ายงานถ้าใครอยู่บ้านซึมซึมเศร้าๆออกมาเลยออกมาเลยปลูกนี่ค่ะน้ำพุเจ้าค่ะ มันปลูกง่ายไงแล้วมันก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ออกดอกสวายมันจะเป็นที่เช็คอินแบบมาเซลฟี่อะสิมันจะทำให้คุณแม่สงบไหมเนี่ยงามเจ้าค่ะงามนะเหมือนไอสวออยู่รออยู่บนเมฆเจ้าค่ะแหมขอบพระคุณนะคะกับทุกการสนับสนุนถ้าใครสนใจที่จะบวชมาเลยใครสนใจการปฏิบัติที่กรุงเทพมหานครไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยนะคะเปิดทั้งสองที่ในช่วงอัสสรหะนี้ถือเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันและเข้าพรรษานี้ใครจะอยากมาอยู่กับคุณแม่อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือกี่วันก็ได้อย่างตอนนี้หนังเขาขยับแล้วนะคะที่จริงเขามีของเขาเนี่ยวันพุธตอนนี้เขาขยับออกไปว่าเขาอยากเห็นพิธีการบวชอยากเห็นการยกสถูปะคุณยายก็ยินดีมากที่หลานเติบโตเข้มแข็งสุขสงบเย็นแล้วอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือลูกการเป็นประโยชน์นี่คือกุศลที่ทำได้ยากแต่เราทำได้นี่คือเพียรชอบอกุศลไม่ทำแล้วอกุศลใหม่หยุดปิดประตูนรกไม่มีที่ว่างสำหรับเราไม่ใส่มงกุฎในนรกและทำกุศลที่ทำได้ยากให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบนี่คือความเพียรชอบที่เราต้องมีในฤดูฝนนี้นะคะพบกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวพี่ติ่งจะเป็นผู้ช่วยและเดี๋ยวหนังเข้ามาช่วยตอนนี้ต้องเอามาทั้งหมดทำงานหมดทำกุศลและอยากรู้ว่าเรามีเมนูอะไรติดตามเราตอน10โมงครึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนคุณแม่ไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะทำไมระวังค่ะงดงามนะพี่ติ๋งเนี่ยดูสินี่ไงที่เราปลูกกันทั้งต้นและต้นเนี่ยเหมือนแบบ mean to be คือดูเนี่ยแบบมันใช่